สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ขอนำท่านผู้ชมเข้ามาสู่ช่วงรายการของชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปโดยผมวิชิตชนทองชนเท่าเมืองขุนพลหรือเท่ายุนามเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะฮะที่เรามาจัดเวทีกันนอกสถานที่สดๆกันเลยกับงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินเครือข่ายภาคประชาชนระดับชาติครั้งที่1นะครับณห้องประชุมมาริยาชั้น5โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพิเศษสุดเลยนะครับวันนี้สำหรับแขกรับเชิญของเราขอแนะนำท่านให้รู้จักคุณพิสิทธิ์พงศิริสุภกุลหรือคุณแก้วนะครับเป็นเลขาธิการมูลนิธิพุทธธรรม631จากนครราชสีมาซึ่งเราจะมาชวนคิดชวนคุยสอบถามกันในเรื่องกิจกรรมนะครับก็หลายๆพื้นที่ก็คงจะทราบกันแล้วนะฮะกิจกรรมของ631ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะฮะภัยพิบัติต่างๆเราก็จะเห็นเป็นแนวหน้าแม้กระทั่งข้ามไปกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆนะครับลำดับแรกก็อยากจะสอบถามคุณพิสิทธิ์นะครับในงานกิจกรรมที่มีการประชุมวิชาการอย่างนี้มีแนวคิดมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับในกิจกรรมงานภาพรวมทั้งหมดครับสวัสดีครับผมก็ถือว่าวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนนะครับที่ให้มาบอกเล่ากันถึงเรื่องราวของชีวิตพื้นบ้านของพวกเรานะครับคือในเรื่องของการจมป้องกันการจมน้ำนะครับวันนี้ก็เราได้มาจัดนิทรรศการแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยทางน้ำแล้วก็มาบอกเล่าถึงภัยเงียบครับภัยเงียบที่พวกเราเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับหรืออาจหลายๆท่านก็อาจจะทราบดีแล้วนะครับว่าในเรื่องของการจมน้ำเนี่ยเป็นการเสียชีวิตอันดับหนึ่งนะครับของเด็กนะครับ0ถึง15ปีนะครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็น่าจะเป็นของโลกด้วยนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยเราเริ่มมามีบทบาทและให้ความสำคัญกับภัยเงียบตรงนี้นะครับก็คือนับตั้งแต่ปี2530ที่ผมรู้จักคำว่าจมน้ำเนี่ยนะครับก็ด้วย เป็นญาติกันไปเล่นน้ำชวนกันไปเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำตายเสียชีวิตแล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้เลยว่าจะต้องช่วยยังไงนะครับในสมัยนั้นก็ยังมีคนมาเห็นก็นำร่างขึ้นมาแล้วก็มาอุ้มพาดบ่านะครับซึ่งจนเมื่ ได้มาเรียนรู้แล้วจึงรู้ว่าไอ้การช่วยเหลือโดยวิธีการอุ้มพาดบ่าเนี่ยเป็นการช่วยที่ผิดผิดวิธีเนาะนอกจากเป็นการช่วยที่ผิดวิธีแล้วยังเสียเวลาในการที่จะช่วยให้ถูกต้องด้วยก็ทำให้โอกาสที่จะรอดชีวิตเนี่ยของผู้ที่ตกน้ำจมน้ำเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับและจนเมื่อปี2536เนี่ยผมได้มาเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิฟุก31นะครับแล้วก็ได้มีเครื่องบินนะครับ F5 ที่เครื่องบินฝึกบินเนี่ยตกที่ทุ่งทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับทางตอนนั้นก็ไม่มีชุดดำน้ำนะครับก็ทางกองทัพอากาศก็ได้ร้องขอให้ทางมูลนิธิเนี่ยไปช่วยงมนะครับตอนนั้นเราก็ได้ยืมชุดของทางปภ.นะครับของปภ.เนี่ยไปงมนะครับซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็เลยเอาอาสาสมัครเนี่ยมานั่งคิดกันว่าทำยังไงเราจะช่วยชาวบ้านได้ส่วนหนึ่งเวลาที่เขาไปตกน้ำจมน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรอ 2-3 วันนะครับเพื่อที่ศพลอยขึ้นมาจะไปประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นภาพที่มันดูอเนจอนาถอุตส่าห์ตานะครับเป็นภาพที่ไม่สวยงามเราก็อยากจะทำบุญในส่วนแรกนี่ก็คือนำร่างที่มีสภาพที่ยังดูดีอยู่นะครับเพื่อให้ญาติเนี่ยไปประกอบพิธีทางศาสนาเนาะใช่ครับใช่ครับไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับเราก็วนเวียนอยู่กับปัญหานี้นะครับในเรื่องของคนจมน้ำเดี๋ยวก็มีเดือนละครั้งมันก็ถี่ขึ้นนะครับเป็นเดือนละ2ครั้งจนแบบทีหนักๆเนี่ยวันละหลายครั้งเคยมีเคสที่ต้องไปงมศพเนี่ยวันเดียวเนี่ยประมาณ3เคสเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วก็จำนวนคนที่เสียชีวิตเนี่ยที่เยอะที่สุดที่ผมตั้งแต่ผมเคยดำมาเนี่ยประมาณ7รายเป็นเด็กไม่ถึงว่าพร้อมกันเลยใช่ไหมพร้อมกันในสถานที่เดียวกันไปเล่นน้ำด้วยกัน9คนปรากฏว่าจมหายไป7คนก็เด็กอยู่อายุประมาณนะฮะประมาณ8ขวบอ๋อ8ขวบก็คือเด็กประถมนี่แหละนะครับก็คือซึ่งบ้านเรานะครับภาคอีสานของบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศเป็นภูมิประเทศที่ร้อนใช่ไหมครับเด็กๆก็จะไปมักจะชักชวนกันไปเล่นน้ำ
แล้วพอเกิดอุบัติเหตุครับมีคนนึงพัดตกจมน้ำที่เหลือก็จะมีตกใจไม่รู้จะทำยังไงก็ไปช่วยพอช่วยกันก็ด้วยความไม่รู้เนาะใช่ครับด้วยความไม่รู้ก็คือเด็กที่จมน้ำเนี่ยก็จะตกใจตกใจก็จะกอดคอกดหัวเพื่อนที่มาช่วยก็กลายเป็นจมน้ำหมู่นะครับซึ่งเราก็มีเห็นเป็นประจำนะครับจน2554กระทรวงสาธารณสุขได้มาชักชวนนะครับให้ไปร่วมกันในกิจกรรมก่อการดีใช่ครับหรือว่าเป็นทีมผู้ก่อการดีหรือมาริทเมกเกอร์นะครับป้องกันการจมน้ำในเด็กนะครับเราก็มารู้ว่าปีหนึ่งเนี่ยตาย1,000 กว่าคนเราก็มองว่าตัวตาย1,000 กว่าคนไม่น่าจะเยอะแต่สถิติที่รวมมาเนี่ยกลายเป็นว่าเด็ก0-15เนี่ยเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าอุบัติเหตุ2 เท่านะครับแล้วก็มากกว่าไข้เลือดออกมากกว่าโรคติดเชื้อในสมองที่เราเห็นนะครับแต่ว่าการจมน้ำกลับกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งเราก็มาคิดว่าเอ๊ะหรือเราจะยังนั่งจมอยู่กับปัญหาเหล่านี้คอยรอว่าเมื่อไหร่มีใครจมน้ำมีเด็กจมน้ำเนี่ยเราก็ไปงมมาส่งญาติแต่เมื่อมันเยอะขึ้นเราก็มานั่งคิดว่าทำอย่างไรปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขเราก็มาได้รับความรู้จากกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมควบคุมโรคนะครับแล้วก็สำนักควบคุมโรคที่9นครราชสีมาแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะครับมานั่งคุยมานั่งถกในเรื่องปัญหาตรงนี้ว่าจะทำอย่างไรก็ตกผลึกตรงที่ว่าเราควรจะมาทำเรื่องการป้องกันนะครับการที่จะให้เด็กไม่จมน้ำตายเนี่ยเราจะเอาเสื้อชูชีพไปให้เด็กใส่ทุกคนคนละตัวก็คงไม่ไหวก็เป็นเรื่องเป็นยากเรื่องยากเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้เด็กมีความรู้ครับว่าถ้าจมน้ำเนี่ยเขาจะช่วยเหลือตัวเองอย่างไรครับแล้วจะช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรนะครับเราก็ได้มาอบรมในการเป็นครูกอนะครับเพื่อที่จะไปสอนเด็กนะครับให้เข้าใจถึงความปลอดภัยและให้ตระหนักถึงอันตรายนะครับก็คือมีแนวความคิดเราอยากจะทำงานป้องกันที่ต้นเหตุเนาะใช่ครับเพื่อที่จะสอนเด็กๆต่อไปครับแล้วภารกิจอย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบเนาะวันนี้ภารกิจกรรมก็คือพวก31มาทำบูธด้วยเนาะออกบูธเกี่ยวกับป้องกันเด็กจมน้ำครับแล้วภารกิจณปัจจุบันนี้เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำมีอย่างไรบ้างครับคือเราเริ่มโดยการที่เราก็ไปเพาะเชื้อก่อนอย่างตัวผมแล้วก็ทีมงานที่มาอบรมเป็นครูกอเนี่ยเราก็มาเพาะเชื้อโดยการที่เราก็เอาอาสาสมัครของฮุก31ที่อยู่ตามจุดต่างอำเภอต่างๆเนี่ยประมาณ26อำเภอในจังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีทั้งหมด32อำเภอครับประชากรมี2.6 ล้านนะครับถ้ารวมแฝงด้วยก็ตกเกือบ3ล้านก็เป็นอันดับ2รองจากกรุงเทพมหานครนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่เราจะไปสอนทั้งหมดเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับก็ต้องไปเพาะเมล็ดพันธุ์ก็คือแต่ละอำเภอก็มีอาสาสมัครที่มาเรียนเป็นครูขอเป็นผู้ช่วยนะครับแล้วก็ไปสอนเด็กในชุมชนร่วมกับทางโรงพยาบาลเป็นการขยายเครือข่ายร่วมกับชุมชนเราตระหนักแล้วว่าไม่มีใครที่จะดูแลชุมชนได้ดีไปกว่าชุมชนเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยเริ่มกระทรวงสาธารณสุขก็เริ่มในเรื่องของโครงการบ้านเริ่มชุมชนร่วมนะครับเป็นการให้รู้ถึงความปลอดภัยแล้วก็การกำจัดแหล่งน้ำก็คือเริ่มจากครอบครัวเนาะเริ่มจากครอบครัวนะครับพ่อแม่ก็มีหน้าที่จะต้องดูแลบุตรหลานนะครับคุณครูก็มีหน้าที่จะดูแลนักเรียนนะครับออกอยู่ในบ้านเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองแต่พอพ้นจากรั้วบ้านไปอยู่โรงเรียนก็ให้อยู่กับคุณครูแต่ระหว่างจากโรงเรียนมาที่บ้านเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่จะต้องดูแลก็คือตัวของเด็กเองเพราะฉะนั้นเราก็ให้เด็กตระหนักถึงความอันตรายที่มันเป็นอยู่นะครับเราห้ามให้เด็กไปเล่นน้ำไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสอนให้เด็กให้รู้ว่าเล่นน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยอ๋อครับนะครับให้รู้จักที่เราทำรู้จักวิธีเนาะรู้จักวิธีแล้วนอกจากในพื้นที่ของนครราชสีมาแล้วทางฮุก31นี้ยังมีการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายจากที่อื่นบ้างไหมครับครับก็เมื่อเรามีเพื่อนนะครับมีเพื่อนไม่ว่าจะเป็นจากทางจังหวัดที่ติดกันบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์นะครับอยู่ในเขตบริการสุขภาพที่9นะครับแล้วก็เราก็มีเพื่อนอีกกลุ่มนึงก็คือมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยทั่วประเทศนะครับก็จะมีจากขอนแก่นก็จะมีที่ขุนพลนะครับสมาคมกู้ภัยขุนพลเนี่ยเขาก็ส่งทีมมาอบรมมาฝึกกับเราแล้วเราก็ให้ทางมูลนิธิ
สมาคมเนี่ยไปดูแลคนในอำเภอเมืองพลนะครับตรงเนี้ยเราก็ได้เรามา1เครือข่ายอำเภอพลนี่ก็จากเป็นสีแดงก็จะเป็นสีเหลืองจนมาเป็นสีเขียวเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงเราหวังว่ามันคงไม่สำเร็จในปีนี้แต่ว่าเราหวังว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยทิศทางที่เราเดินมาเนี่ยมันน่าจะไปสู่ภาวะที่ดีนะครับแล้วก็หลายๆจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครก็ตามเป็นจังหวัดพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกเราก็ให้ไปช่วยขับเคลื่อนในภาคเหนือนะครับส่วนของที่กรุงเทพก็จะมีมูลนิธิกู้ภัยล่มไทรแล้วเขาก็มีเครือข่ายของเขาที่อยู่ทางบุรีรัมย์สุรินทร์เครือข่ายที่อยู่สตูลเขาก็ไปขับเคลื่อนในส่วนตรงนั้นมันก็เป็นการแตกหน่อนะครับเป็นการขยายคล้ายๆขยายเผ่าพันธุ์เนาะเผ่าพันธุ์เมล็ดพันใช่ครับเมล็ดพันเขาก็จะไปดูแลคนในชุมชนครับตรงนั้นแล้วในความเห็นของคุณวิสิทธิ์นี้ว่ามันมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปในเรื่องของโครงการป้องกันเด็กจมน้ำเนี่ยครับมองภาพอนาคตเป็นไงมีความหวังไหมว่าจะดีขึ้นหรืออย่างไรบ้างผมหวังนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้ทำมาเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งเริ่มทำเราทำมาปีนี้เข้าสู่ปีที่6แล้วตัวเลขสถิติชัดเจนว่ามันลดลงนะครับตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาเนี่ยก็เริ่มลดลงจนเมื่อถึงปี58เนี่ยลดลงไปครึ่งนึงนะครับมันก็จะทรงแล้วก็ลดแล้วก็จะขยับขึ้นมาหน่อยเราก็ทำไปเรื่อยแล้วมันก็จะให้มันทรงอยู่แต่ว่าให้มันลดไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าในอีก10ปี5หรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยปัญหาในเรื่องของการจมน้ำในเด็กถ้าเรายังขับเคลื่อนกระบวนการยังขับเคลื่อนวิธีการแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมมีความหวังว่าลดลงแน่นอนอาจจะถึงกับเป็น1หรือเป็น2ต่อแสนประชากรได้ในภาพรวมของประเทศครับนะครับแต่ว่าหวังจริงๆที่หวังอะอยากให้มันเป็น0แต่มันก็คงเป็นความหวังที่มันยากนะครับแต่ว่าณปัจจุบันผมเชื่อว่ามันดีขึ้นมากก็ขอให้ลดลงอะเนาะครับดีขึ้นมากครับครับผมนี่แหละครับคุณผู้ฟังนี่ก็คือแนวทางว่ากันในจมน้ำแต่อีกภารกิจหนึ่งนะครับแม้กระทั่งวันที่631พุทธสั้นน้อง631เนี่ยก็ถึงระดับ9กับไปอินเตอร์เนชั่นแนลกันแล้วในเรื่องของการกู้ภัยอยากให้คุณพิสิทธิ์เล่าให้ฟังว่าการที่ได้ไปต่างประเทศเนี่ยจะเป็นยังไงที่มาเป็นอย่างไรบ้างทำไมถึงอย่างตัวแทนจากภาคอีสานของเราเนี่ยได้ก้าวเข้าไปสู่ระดับนานาชาติได้ครับครับก็ต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ให้โอกาสในเรื่องของการไปเผยแพร่ในเรื่องของการทำงานป้องกันนะครับเนื่องจากว่าทาง WHO เนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนกับกรมควบคุมโรคบ้านเรานั่งมองสถิตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนประเทศไทยก็แชมป์อันดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับน่าจะได้รับเขาเรียกว่าอะไรเป็นทางการเร็วๆนี้นะครับแต่ตัวเลขเนี่ยอันดับหนึ่งแล้วพอจมน้ำเป็นอันดับหนึ่งเนี่ย WHO ก็โฟกัสมาที่ประเทศไทยว่าเอ๊ะประเทศไทยเนี่ยจมน้ำตายอันดับหนึ่งแล้วภาครัฐทำอะไรนะครับภาคสังคมทำอะไรนะครับเมื่อภาครัฐกับภาคสังคมจับมือกันได้แน่นแล้วนะครับเขาก็มองเห็นว่าแล้วต่อไปในอนาคตเขาจะทำอะไรนะครับเราก็ให้เราเนี่ยไปแนะนำประเทศเพราะว่าของสมาชิกของ WHO เนี่ยมีเยอะนะครับทั่วโลกนะครับก็ทั่วโลกเนี่ยงานแรกที่เราไปเนี่ยก็เป็นงานของเอเชียแปซิฟิกนะครับ WHOเอเชียแปซิฟิกก็จะมีอยู่ประมาณ10กว่าประเทศนะครับก็จะมีศรีลังกาอินเดียอะไรแถวภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก็ไปที่มาเลเซียก่อนนะครับในเรื่องของการนำเสนอผลงานว่าบ้านเราเป็นยังไงแล้วก็เขาชอบใจอย่างนึงว่าของบ้านเราเนี่ยใช้วัสดุพื้นบ้านนะครับในการเอามาดัดแปลงใช่ครับเนาะมาแอพลายให้เป็นตัวช่วยเพื่อเอาวัสดุที่มันอยู่ในชุมชนหาง่ายถ้าเอาวัสดุที่มีมาตรฐานแต่ราคาแพงเขาก็จะเข้าถึงยากนะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนจากไอแกลอนหรือเป็นห่วงชูชีพหรืออะไรที่มีราคาแพงก็ใช้เป็นแกลอนผูกเชือกนะครับก็ถินเป็นถุงเชือกถุงผ้าที่ใช้ในการโยนช่วยเหลือเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การจัดการแหล่งน้ำเสี่ยงและอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือในเรื่องของเด็กในบ้านที่จมน้ำตายนะครับของเราก็ใช้ท่อ PVC นะครับแต่ที่สุรินทร์ที่สุรินทร์ใช้ไม้ไผ่มาทำเป็นคอกกั้นเด็กนะครับเป็นคอกกั้นเด็กหรือที่เขาเรียกว่าเพเพนเนี่ยนะครับมาดูแลเด็กในบ้านเพราะว่าปกติเวลาเราจะฝากลูกพ่อแม่ไปทำงานฝากลูกไว้กับตากับยายตายายไปหุงข้าวตายายไปเข้าห้องน้ำกลับมาอีกทีนึง
ลูกหัวจมกะละมังตายมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะแต่บางทีคนเราประมาทเนาะใช่ครับประมาทคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงก็ทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็เอาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแทนที่เราจะทำ PVC PVC เนี่ยราคาประมาณ800บาทแต่ถ้าเป็นไม้ไผ่เนี่ยราคามันก็จะถูกลงนะครับเราเอาพวกนี้เอานวัตกรรมใหม่ๆเอาสิ่งที่มองเห็นหาได้ในชุมชนเอาไปนำเสนอให้กับฝรั่งดูนะครับแล้วก็เมื่อปี2016ล่าสุดที่ไปที่ฟินแลนด์นะครับในงานเห็นบอกว่าฝรั่งทึ่งเลยใช่ไหมครับ คือฝรั่งเขาก็ไม่เขาก็งงนะครับอยู่เอาถุงพลาสติกมาทำไมแล้วเชือกมันเข้าไปอยู่ทำไมเราก็มาโยนให้ฝรั่งดูฝรั่งเขาก็เอ้ยทำไมบ้านอยู่ทำได้คิดได้เขาคิดไม่ถึงครับเขามองไปถึงไอ้พวกโบแบ็คนะครับเป็นถุงเชือกอย่างดีเลยแล้วก็เป็นอุปกรณ์ห่วงชูชีพโยนของเราไปเจอที่เดนมาร์กนะครับไปเจอที่เดนมาร์กเขาก็มีเป็นถุงเชือกราคาประมาณ 3,500 ครับเอามาใช้บ้านเราไม่ไหวแน่นอนนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นเอาแกลลอนขนาด5ลิตรแกลลอนน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มขนาด5ลิตรเนี่ยแล้วก็มาเจาะรูใส่เชือกเข้าไปแล้วก็ไปแขวนนะครับอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยได้เครื่องมือช่วยชีวิตราคาถูกๆเป็นนวัตกรรมพื้นบ้านเนาะครับแล้วก็ในเดือนตุลาต้นเดือนตุลาคมที่ถึงเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปที่แวนคูเวอร์แคนาดานะครับในงานWorld Conference to On Downing 2017นะครับปีนี้เดือนหน้าเนี่ยครับเดือนหน้าที่จะส่งทีมงานไปนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือความภาคภูมิใจของประเทศเราที่ได้มีทีมกู้ภัยที่มีมาตรฐานที่จะก้าวไปโชว์ผลงานในระดับโลกให้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศของเรานะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะให้คุณพิสิทธิ์ฝากเตือนไปยังผู้ชมทางบ้านในเรื่องของการป้องกันเด็กจมน้ำการที่จะดูแลบุตรหลานอย่างไรบ้างเบื้องต้นนะครับอยากให้คุณพิสิทธิ์ฝากครับสักหนึ่งนาทีครับอย่างนี้ครับเรื่องของการจมน้ำเสียชีวิตในเด็กเนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชีวิตประชากรนะครับที่กำลังจะเติบโตในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นภัยเงียบที่เราทำงานกันมานานตอนนี้สังคมได้รู้แล้วภาคประชาชนได้รู้แล้วนะครับการกระทำใดก็ตามหรือการดำเนินการใดก็ตามที่ไม่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากภาคประชาชนเนี่ยสำเร็จได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ภาคประชาชนได้มีการประชุมวิชาการในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินนะครับซึ่งการช่วยเหลือเด็กจมน้ำหรือการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ภาคประชาชนรู้แล้วนะครับเมื่อก่อนอาจจะยังรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่วันนี้ต้องรู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสนับสนุนนะครับการสนับสนุนเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นกู้ชีพกู้ภัยต่างๆในพื้นที่อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยหรือแม้แต่ตัวของภาคประชาชนเองเนี่ยจะต้องให้โอกาสนี้นะครับเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองนะครับประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยได้รับรู้ถึงภัยอันตรายแล้วก็วิธีการป้องกันอย่างถูกต้องและถูกวิธีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทางภาคประชาชนจะต้องขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปในอนาคตครับผมครับนี่ก็คือสิ่งบอกเล่าดีๆจากคุณพิสิทธิ์พงศิริสุภกุลเลขาธิการมูลนิธิพุทธธรรมฮุก31นครราชสีมามาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบหลักๆก็คือเรื่องของการป้องกันเด็กจมน้ำนะครับที่ได้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้รับรู้รับทราบสำหรับรายการชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปในช่วงของผมวิชิตชนทองชนผมและคุณพิสิทธิ์พงศิริสุภกุลก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับเรื่องด่วนพูดให้ช้าเรื่องใหญ่พูดให้ชัดเรื่องเล็กๆตั้งใจฟังเพราะที่นี่คือทีวีประชาชน People New TV ท่าน
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทาง www.thaitv59.tv